สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะครับคงจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่ามติของกสท.ท่านกรรมการผู้มีอำนาจเขาต้องการที่จะให้ยุติการออกอากาศพีซทีวี7วันถามว่าจะเริ่มต้นนับหนึ่งที่เราจะไม่ได้เห็นหน้ากันผ่านจอนี้วันไหนเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยผมเองก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับก็ต้องรอหนังสือมาอย่างเป็นทางการกำหนดวันกันตรงนั้นอีกทีแต่เอาละเมื่อปรากฏเป็นข่าวคราวรู้กันไปทั่วประเทศเช่นนี้เราก็จำเป็นจะต้องยืดอกรับกับสถานการณ์นะครับไม่ได้ว่าจะดีอกดีใจหรือว่าซาดิสไปสะใจว่าแหมพอจัดรายการแล้วเนี่ยเขาได้มาปิดนี่แสดงว่ารายการนี้มันเท่ทีวีช่องนี้มันใช้ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเรายืนยันว่าการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของทีมงานแล้วก็การทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการของบรรดาแกนนำนปช.ทั้งหลายนะครับที่ปรากฏหน้าปรากฏตัวกันอยู่เนี่ยยืนอยู่บนหลักการประชาธิปไตยแล้วก็ยืนอยู่บนความเข้าใจข้อเท็จจริงของสถานการณ์เราไม่ได้มาออกหน้าจอแล้วก็ทำงานกันมั่วๆนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดนึกอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเรารู้ว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเส้นที่เราควรจะรักษาเอาไว้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนและถ้าหากโดดล้ำโดดเลยเส้นเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นกับดักรอเราอยู่ข้างหน้าความพยายามในการที่จะยุติอิสรภาพของพวกผมเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลานะครับเงื่อนไขเรื่องการประกันตัวบ้างหรือการพยายามจะหาเรื่องอะไรมาสุมมาใส่มาเพิ่มนี่ก็ทำให้เห็นแต่เรารู้อะครับแล้วเราก็เลือกที่จะเล่นในสนามที่เราเห็นว่าควรเล่นแล้วเป็นประโยชน์สำหรับจุดยืนหรือเป้าหมายของการต่อสู้แน่นอนครับตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่สบอารมณ์แม้แต่กระทั่งกับพี่น้องเพื่อนมิตรประชาชนที่เคยกอดคอต่อสู้ร่วมอุดมการณ์บ้างก็ว่าไอ้พวกนี้มันไม่สู้เสียแล้วบ้างก็ว่าไอ้พวกนี้แทนที่มันจะทำอย่างที่เคยประกาศกันไว้บนเวทีกลับเลือกที่จะทำอีกแบบหนึ่งซึ่งเหมือนกับว่ามันไม่ได้ใจอ่ะมันไม่ชัดเจนมันไม่สะใจกันไปข้างหนึ่งบ้างก็บอกกันแบบนั้นแต่ในขณะที่มีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่เข้าใจที่ให้กำลังใจและที่บอกกับพวกเราว่าขอเพียงแค่ยังหยัดยืนอยู่ในแนวทางประชาธิปไตยได้รับรองว่าจะไม่ยืนอย่างโดดเดี่ยวจะไม่เดินอย่างเดียวดายเหมือนแฟนทีมลิเวอร์พูลเนี่ยเขามีเพลงประจำทีมกันไงครับ You Never Walk Alone คุณจะไม่เดินคนเดียวตราบเท่าที่คุณยังเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเห็นไหมครับว่าแม้กระทั่งพี่น้องที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาก็มีความคิดเป็น2สาย3สาย4สายหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปเพราะสถานการณ์นี้มันเป็นสถานการณ์ใหญ่มันมีละเอียดความละเอียดอ่อนมันมีความสลับซับซ้อนอยู่มากมายในตัวของมันเองซึ่งผมก็บอกกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ยังอยู่ร่วมกันทำงานเห็นหน้ากันอยู่นี่แหละครับว่าอย่าได้ไปกังวลเลยกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของเพื่อนมิตรผู้ร่วมอุดมการณ์เพราะการเดินทางนี้ยังอีกยาวไกลนักแล้ววันที่มันถึงเส้นชัยหรือวันที่เราหมดแรงและล้มลงกลางทางนั่นนะครับก็จะเป็นบทพิสูจน์ยืนยันว่าถึงตรงนั้นแล้วเรายังมีความชัดเจนต่อหลักการนี้หรือไม่อย่างไรเวลามันจะเป็นตัวอธิบายมันจะเป็นตัวพิสูจน์ยืนยันผมมั่นใจเช่นนั้นและไม่ว่าใครจะมาเชียร์มายุมายงส่งเสริมอย่างไรหรือวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าแค่ไหนผมก็เป็นผมแบบนี้ครับผมอยากที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงให้ได้แต่ขอประทานโทษที่จะต้องบอกตรงๆว่าภายใต้ความต้องการผลักดันและเปลี่ยนแปลงนั้นผมมั่นใจว่าผ
ผมไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่ว่าผมดีแล้วเก่งแล้วแน่แล้วสุดยอดแล้วไม่ใช่นะครับคำว่าไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในที่นี้หมายความว่าจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหลักการที่ยึดกุมอยู่นั่นคือหลักการประชาธิปไตยเมื่อเราเข้าใจกันแบบนี้ที่เรียกกันเป็นชื่อรายการว่าเข้าใจตรงกันนะแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าการมาทำหน้าที่อยู่ในรายการโทรทัศน์นี่ก็เป็นการแสดงออกอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยที่สุดกับคณะผู้มีอำนาจในปัจจุบันก็แน่นอนอีกแล้วครับถ้าหากว่าพวกผมออกไปเบ่งกล้ามออกไปท้าตีท้าต่อยบรรดาผู้มีอำนาจทั้งหลายเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวนะครับพูดกันตรงๆฮะเขาก็อยากจะทุบอยู่เหมือนกันมั้งไม่ทราบแต่เราเห็นว่ามันไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นไงครับก็มายืนจัดรายการให้เห็นให้ฟังกันทุกวันนี่แหละว่าคิดยังไงรู้สึกอย่างไรต่อสถานการณ์แล้วพอมีมติว่าจะต้องยุติการออกอากาศเนี่ยครับมันก็เลยมาถึงวันที่พูดตรงๆนะครับว่าพวกผมก็ไม่สบายใจแล้วก็อึดอัดพูดให้ชัดลงไปอีกครับว่าก็ไม่พอใจครับแต่ว่าไอ้ความไม่พอใจเหล่านี้เนี่ยเราจะเอามามีอิทธิพลเหนือสติเหนือปัญญาที่เราพยายามจะใช้เพื่อเดินหน้าต่อไปเนี่ยไม่ได้เขาบอกว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าถ้าทั้งโกรธทั้งโมโหก็ทั้งโง่ทั้งบ้าทีนี้ถ้าไม่โกรธไม่โมโหก็ไม่โง่ไม่บ้าส่วนใครจะโง่จะบ้าบ้างที่มาโมโหเราอันนั้นก็เข้าใจตรงกันนะผมก็เลยเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเราก็จะยืนหยัดทำหน้าที่ของเราจนกว่าวันเวลาที่จะต้องห่างหายกันไป7วันเนี่ยจะมาถึงหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยกันอีกนะครับว่าพอครบ7วันแล้ววันที่8วันที่9และยาวนานต่อไปมันจะไม่ได้ออกอากาศเลยหรือเปล่าใครๆก็คิดแบบนั้นนะครับแต่ผมว่าบรรดาหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องผู้มีอำนาจทั้งหลายควรมีเกียรติยศในตัวเองนะครับควรมีศักดิ์ศรีควรมีความสำนึกว่าผู้มีอำนาจแม้ว่าอำนาจแบบนี้เนี่ยมันจะล้นพ้นเกินกว่าอำนาจในเวลาบ้านเมืองปกติก็ตามแต่ว่าถ้าจะทำอะไรกันตามอำเภอใจบิดพลิ้วหรือว่าตลบตะแลงกันซึ่งหน้าผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ใครจะไปทราบล่ะครับถ้ามันจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับ Let it be แล้วทุกอย่างมันก็จะดำเนินต่อไปสถานการณ์การยุติออกอากาศพีทีวีจะพัฒนาไปถึงจุดไหนอย่างไรนั้นถึงวันนี้ยังไม่มีใครตอบได้แต่ผมตอบได้แน่ๆชัดๆอย่างหนึ่งนะครับว่าท่านปิดจอพีทีวีเนี่ยท่านปิดได้ครับแต่จะปิดหูปิดตาประชาชนไม่ให้แสวงหาไม่ให้บริโภคข้อมูลข่าวสารในท่านปิดไม่มิดแล้วครับจะปิดความคิดปิดเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนที่เขาเกิดสำนึกประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วเนี่ยอำนาจมาตราไหนๆก็มาปิดเอาไว้ได้ไม่อยู่ทีมงานของเราทุกคนยังมีขวัญกำลังใจเข้มแข็งครับแล้วก็จะระดมสมองอย่างที่ผมเรียนนั่นแหละครับพัฒนาปรับปรุงรูปแบบปรับปรุงเนื้อหารับใช้ต่อพี่น้องประชาชนรับใช้ต่อท่านผู้ชมต่อไปเป็นที่น่าดีใจนะครับตลอดเวลาที่ออกอากาศเราก็มีข้อมูลการสำรวจความนิยมในการรับชมหรือที่เรียกกันว่าเรตติ้งนะครับมาดูกันเป็นระยะคือเดี๋ยวนี้ความที่โทรทัศน์มันมีทั้งโทรทัศน์อนาล็อกนะครับซึ่งก็ยังมีออกอากาศอยู่บ้างบางช่องเนี่ยนะฮะแล้วก็ดิจิตอลนะฮะแล้วก็โ
เคเบิลหรือว่าโทรทัศน์ดาวเทียมเดี๋ยวนี้ทุกบ้านเป็นเหมือนกันอ่ะพอติดกล่องติดจานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับถือรีโมทในมือเนี่ยมันหาเจอยากมากนะครับว่าช่องไหนอยู่ตรงไหนเพราะโทรทัศน์มันดูได้เป็น 2-300 ช่องแต่ว่าในบรรดาโทรทัศน์ของผู้ประกอบการของผู้ผลิตชาวไทยทั้งหลายเนี่ยนะครับมีหลายสิบช่องเนี่ยนะฮะเรตติ้งของพีททีวีเนี่ยก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจเอาว่าเราเกาะกลุ่มต้นๆมาโดยตลอดเราอยู่ในจุดที่แม้ว่าจะตามหลังฟรีทีวีหรือทีวีดิจิตอลอยู่จำนวนหนึ่งแต่ก็ยังยืนอยู่ข้างหน้าโทรทัศน์ดาวเทียมทางการเมืองทุกช่องแล้วก็เดินอยู่ยืนอยู่ข้างหน้าโทรทัศน์ดิจิตอลอีกหลายต่อหลายช่องด้วยกันนี่ไม่ใช่เรื่องจะมาคุยโวคุยคมเพื่อนร่วมงานในโลกของการผลิตโทรทัศน์หรอกครับผมเคารพต่อขีดความสามารถของทุกท่านผมเคารพในศักยภาพและวิชาชีพของโทรทัศน์ทุกช่องแต่เนื่องจากว่าช่องนี้มันกำลังจะโดนปิด7วันไงครับก็เลยต้องสนทนากันบ้างว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินมาอย่างไรและวันนี้เรายืนอยู่ตรงจุดไหนและหลังจากกลับมาอีกครั้งเราจะเดินอย่างไรต่อไปเราหวังนะครับว่าการออกอากาศของพีททีวีเนี่ยมันไม่ใช่แค่สื่อสารกับพี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยทางการเมืองกับเราแต่เพียงกลุ่มเดียวหรือเคยกอดคอต่อสู้กับเรามาเท่านั้นเราหวังว่าคนที่เห็นต่างคนที่เคยต่อว่าด่าทอคนที่เคยมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์อย่างยิ่งกับเราจะได้เปิดใจรับฟังข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์ช่องนี้บ้างว่าหลายๆเรื่องที่เขาพูดเขาคุยเขานำเสนอกันเนี่ยมันตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่มันถูกหลักถูกการกับที่สากลทั่วไปเขายอมรับหรือเปล่า10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีกลุ่มมวลชนเกิดขึ้นมากมายนะครับมีการเคลื่อนไหวชุมนุมใหญ่นับครั้งไม่ถ้วนรวมเวลากันไปแล้วนี่นะครับโอ้โหผมว่าเอาที่เสื้อแดงชุมนุมต่อเนื่องพันธมิตรชุมนุมต่อเนื่องนะฮะกปปส.ชุมนุมต่อเนื่องเนี่ยเกือบ2ปีนะครับในห้วงเวลาเหล่านี้เนี่ยเราไม่เคยรู้สึกเป็นศัตรูกับมวลชนกลุ่มไหนนะฮะเราไม่เคยรู้สึกมุ่งมาดปรารถนาให้เกิดเรื่องร้ายๆกับมวลชนเสื้อสีใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คืออยากจะให้วิธีคิดอยากจะให้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงที่เราพร่ำนำเสนอเนี่ยไปปะทะกับกำแพงความคิดกำแพงความรู้สึกของพี่น้องที่เห็นต่างจากเราบ้างเท่านั้นนะครับและเปิดพื้นที่ความเข้าใจกันซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าถึงวันนี้คนที่เคยเป่านกหวีดปรี๊ดปรี๊ดเนี่ยหลายคนเนี่ยเข้าซึ้งถึงสัจธรรมแล้วว่าการเดินขบวนเวลานั้นแล้วทำทุกอย่างเพื่อปิดประชูปิดประตูประชาธิปไตยแล้วก็เปิดหน้าต่างให้เผด็จการโดดเข้ามาเนี่ยมันคือประโยชน์หรือมันคือพยันตรายการมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นสุภาพสตรียิ้มแย้มแจ่มใสไม่ตอบโต้เมื่อถูกโจมตีเมื่อถูกถากถางเสียหายหายกับการมีนายกรัฐมนตรีที่เราได้เห็นอารมณ์พิสดารอยู่แทบจะทุกวี่ทุกวันเล่นบทยังการหนังคุณพิสารอัครเสรณีสมัยก่อนนะครับคือตบจูบกับสื่อมวลชนอยู่บ่อยจนเห็นเป็นภาพชินตาวันหนึ่งก็โหท่านสายตาลอกแหลกลอกแหลกโมโหชี้หน้าชี้ตาน้ำเสียงขึงขังพออีกวันหนึ่งก็หวานหยดย้อยปานขนมหวานสูตรข้าวทองกีบมะนี่ก็เห็นกันอย่างนี้ครับเราก็เริ่มจับต้องได้แล้วนะครับว่าไอ้สิ่งที่แตกต่างกันเหล่านี้เนี่ยสังคมไทยปรารถนารูปแบบใดมากกว่ากันแต่เอาละครับถึงแม้ว่าจ
จะฟังกันยังไงจะพูดกันยังไงพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งก็ไม่มีวันจะมาคิดมาเชื่ออย่างที่เราคิดเราเชื่อได้ผมก็ยอมรับนะครับแต่ว่าเราต้องยืนอยู่บนวิธีคิดว่าเราไม่ใช่ศัตรูกันดังนั้นอย่าได้มาสะอกสะใจอะไรที่พิษทีวีโดนปิดทีวี24โดนปิดจะไปฉลองชัยโยโหหิ้วอะไรกันเลยครับผมว่ามันไม่ใช่อ่ะเหตุผลก็คือเมื่อโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง1หรือ2ช่องถูกผู้มีอำนาจลงดาบแล้วก็สั่งยุติออกอากาศได้นั่นก็หมายถึงสัญญาณอันตรายของโทรทัศน์ช่องอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับมันจะมีหลักประกันอะไรล่ะท่านอย่าไปคิดนะครับว่าแหมไอ้พวกนี้โดนแล้วเดี๋ยวพวกเราก็ปลอดภัยอัดมันให้น่วมช่วงที่มันไม่ได้ออกอากาศเนี่ยเซฟส่วนพวกเราเดินได้สบายสบายมันไม่ควรมีมนุษย์คนไหนมาสะใจกับการถูกกระทำของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยอำนาจที่มันขาดการรองรับจากประชาชนมันไม่ควรมีเพื่อนร่วมวิชาชีพสำนักใดนะครับที่จะมาโห่ร้องสะใจกับการถูกกระทำของเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยกันแต่ยกเว้นถ้าท่านคิดว่ามันคือความมันส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะและผมก็ไม่คิดว่าจะต้องไปออดอ้อนใครด้วยเพราะว่าเราก็เดินของเรามาอย่างนี้แล้วเราจะเดินของเราต่อไปอย่างนี้มีทีวีเราก็พูดในทีวีไม่มีทีวีเดี๋ยวผมไปพูดในเครื่องซักผ้าในเตารีดตู้อบอะไรของผมไปด้วยแล้วครับเอานะปิดปากผมไม่ได้ปิดความคิดผมไม่ได้แล้วก็ปิดตัวตนของผมไม่ได้ก็แล้วกันนะเข้าใจตรงกันนะครับทีนี้พอพูดกันถึงเรื่องทีวีแล้วก็เอาอีกหน่อยก็แล้วกันท่านผู้ชมไอ้ช่องอื่นๆเนี่ยไม่รู้ดูกันบ้างเปล่าบรรดานักมอนิเตอร์ทั้งหลายนนซัดกันนัวซัดกันมั่วไปหมดนะครับแต่นั่นแหละไม่รู้ไปโกรธใครมาไม่พูดไม่จาทำหน้าบึ้งตึงมาถึงก็ตีเอาลงบนพีททีวีลงบนทีวี24นี่คนช้ำประจำซอยเนี่ยชะตากรรมมันเป็นแบบเนี้ยดังนั้นพี่น้องช่วงนี้เวลาผมออกอากาศเนี่ยก็พยายามจะจ้องหน้าจ้องตาอะไรผมไว้นะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นหน้ากันสัก 5-6-7 วันเนี่ยนะฮะพยายามที่จะมองตาสบตายักคิ้วกันบ้างโบกไม้โบกมือทักทายกันบ้างนะครับทางหน้าจออย่าหาว่าผมยิงว่าท่านโบกมือแล้วผมไม่โบกมือตอบแต่ว่าให้ถือว่าเรากำลังสื่อสารระหว่างกันเรากำลังเข้าใจตรงกันนะครับเรื่องมาตรา44ครับคือพอท่านนายกออกตัวแรงนะครับว่าจะใช้มาตรา44ซึ่งเป็นมาตราที่ให้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสัญญาณต่างๆมันมาทันทีท่านเห็นไหมฮะพอมีข่าวมาตรา44ทีวีก็ต้องปิดก่อนอันนี้ทำให้เห็นเลยแล้วก็มาตรา44ก็เริ่มจะมีบทบาทนะครับเรื่องสายการบินที่ทางประเทศญี่ปุ่นเขาปฏิเสธของประเทศไทยนี่เห็นได้ข่าวว่าจะใช้มาตรา44เข้าจะเข้าไปจัดการยังไงเนี่ยนะฮะแต่เอาละมาตรา44นี่ก็กำลังจะกลายเป็นยาสามัญประจำบ้านของคณะรัฐบาลหรือของคสช.ในห้วงเวลาอันใกล้นี้แน่ๆแล้วล่ะครับเขาไม่หยุดเขาไม่เลิกเขาไม่ถอยแล้วล่ะไม่ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงไม่ว่าจะหน่วยงานสิทธิมนุษยชนไหนๆแสดงความกังวลเนี่ยเขาไม่ฟังแล้วเขาเอาอย่างนี้แน่แต่ว่ายาสามัญประจำบ้านของผู้มีอำนาจที่เรียกว่ามาตรา44เนี่ยมันกลายเป็นยาอันตรายของประชาชนนะครับผมเนี่ยไม่ยอมรับตั้งแต่มันอยู่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวอยู่แล้วเพราะผมไม่คิดว่าบ้านเมืองมันควรจะให้อำนาจใครคนใดคนหนึ่งถึงขนาดนั้นแต่มันก็มีขึ้นมาพอมีขึ้นมาก็นึกว่าเอาแล้ววะยาขวดเนี้ยยังไงก็ให้มันอยู่ในตู้ยาอย่าหยิบออกมาใช้
แรกๆผู้มีอำนาจก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับเอาว่าโชว์เฉยๆว่ามีอยู่ในตู้ยาแต่ตอนนี้หยิบออกมาถือแล้วครับแล้วเริ่มเปิดขวดใช้ดังนั้นอนาคตต่อไปสถานการณ์ของประเทศจะเป็นอย่างไรคาดเดายากอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเมื่อบ้านเมืองมาถึงจุดที่ตัวบุคคลคือกฎหมายเนี่ยมันเดาอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะมันไม่มีหลักอะไรไปพยากรณ์มันไม่มีเกณฑ์อะไรไปจับไปอธิบายฮะมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของท่านผู้นำโดยซ้ำไปทีนี้รัฐบาลก็มั่นใจว่าเอามาตรา44มาเนี่ยมาตรา44จะควบคุมสถานการณ์ได้แต่ประธานโทษผมเนี่ยไม่มั่นใจเลยนะฮะว่ามาตรา44จะคุมอารมณ์ท่านผู้นำได้แล้วถ้าท่านผู้นำอารมณ์เกิดสะบึมขึ้นมาวันไหนเนี่ยนะแล้วท่านถือมาตรา44อยู่ในมือเอาลองนึกภาพดูแล้วกันครับท่านผู้ชมหวาดเสียวนี่ก็เป็นเรื่องที่จริงๆพูดก็ไม่รู้จะพูดกันทำไมนักหนาแล้วล่ะครับเพราะว่าอธิบายกันทุกแง่ทุกมุมแล้วผมก็พูดคุณจตุพรก็พูดใครต่อใครที่เขาอยู่ในสังคมอยู่ในการเมืองเขาก็พูดกันแยะแต่ว่าก็กลายเป็นเรื่องสายลมที่ไม่ได้มีผลอะไรกับการรับรู้กับการรับฟังของผู้มีอำนาจพลโทกัมปนาทรุดดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไงครับเชื่อมั่นว่าการบังคับใช้มาตรา44นี่จะไม่รุนแรงนะครับจะทำอย่างนิ่มนวลทำอย่างสร้างสรรค์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะทำให้คนไทยเนี่ยอยู่ในความสงบเรียบร้อยสังคมไทยไม่มีความวุ่นวายคนไทยมีความโอบอ้อมอารีไม่มีการรังแกกันอยู่แล้วท่านก็พูดมาแล้วก็การจะปรับทัศนคติบุคคลเพิ่มเติมหรือเปล่าท่านพลโทกัมปนาทท่านก็บอกว่าอย่าไปเรียกว่าปรับทัศนคติเลยท่านให้เกียรติทุกคนไม่เคยบอกว่าเรียกใครบ้างท่านไม่ต้องบอกแล้วครับคนถูกเรียกนั่นแหละครับเขาบอกเองเพราะใครล่ะครับที่มันจะให้เรียกเข้าไปเงียบๆไม่รู้เอาไปทำอะไรเขาก็ต้องบอกญาติมิตรบอกคนใกล้ชิดสุดท้ายเรื่องราวมันก็กระจายเป็นข่าวออกมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกมันไร้พรมแดนและปิดการสื่อสารไม่ได้แล้วครับท่านไปเรียกใครเขาปรับทัศนคติปั๊บพอวางหูโทรศัพท์เสร็จหรือท่านมาตามเสร็จเขาก็กดเฟซบุ๊กเข้าไปคนเขาก็รู้คนเขาก็เห็นคนเขาก็แชร์ต่อส่งข่าวกันก็ได้มันเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นถ้าจะมีการปรับทัศนคติอีกเนี่ยมันก็จะไม่เป็นความลับอย่างเรื่องน้องแหวนนะฮะเอาหายไปหลายวันนะครับทีแรกทนายโวยวายเนี่ยท่านก็ปฏิเสธกันแต่ว่าในที่สุดมันจำนนต่อข้อเท็จจริงนะครับท่านก็เลยต้องกลับมาแถลงใหม่ทีนี้พอเอาตัวมาแถลงคราวนี้เนี่ยคดียาวเป็นหางว่าวเลยคนมึนกันทั้งประเทศนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแต่มันเป็นไปแล้วล่ะครับนั่นขนาดอยู่ในกฎอัยการศึกต่อไปอยู่ในมาตรา44ผมเนี่ยไม่อยากจะเดาจริงๆนะครับว่ามันจะขนาดไหนไปที่พลโทกัมปนาทต่อนะครับบอกว่าให้เกียรติทุกคนไม่เคยบอกว่าเรียกใครบ้างเรียกใครมาก็เสียหายอีกเน้นมาพูดคุยกันแทนด้วยความจริงใจมีทั้งไปหาและให้เข้ามาด้วยตัวเองยืนยันจะไม่จะพยายามไม่ไปที่บ้านยึดตามกฎหมายมีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับตัวพลโทกัมปนาทหรือกับทีมงานบ้างในระดับแกนนำกลุ่มต่างๆคือเรื่องนี้ผมยืนยันได้คนหนึ่งสำหรับกับผมนะฮะหรือกับพรรคพวกที่ผมสอบถามนะครับว่าไอ้เวลาที่เขาเรียกไปพบนะฮะหรือที่เรียกวันว่าไปปรับทัศนคติเนี่ยอย่างวันที่ผมไปล่าสุดที่บกทบไอ้ตรงประธานโทษไม่ใช่บกทบฮะตรงสโมสรทหารบกตรงเทเวศเนี่ยเขาก็พูดกันเรียบร้อยดีครับถ้อยทีถ้อยอาศัยให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่เป็นอย่างนี้แต่สำหรับกรณีอื่นที่เป็นผู้ต้องหาเป็นอะไรจะมีการซ้อมมีการทรมานกันหรือเปล่าอันนั้นผมไม่รับรองนะครับผมไม่รับประกันเพราะผมเห็นว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ท่าทีมีพิรุธอยู่อะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะขอไปเยี่ยมผู้ต้องหาคดีระเบิดศาลอาญาอย่างเงี้ยที่เขาอ้างว่าเขาถูกซ้อมถูกทรมานเนี่ยแทนที่จะให้เขาไปดูก็ไม่ให้เขาแล้วมายืนยันปากเปล่าว่าไม่ได้ซ้อมไม่ได้ทรมานอันเนี้ยผมเองก็ยังฟังยากแล้วยังเชื่อยากอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของผมอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าหลายๆคนที่เขาเรียกไปก็เป็นโอ้โหเป็นสิบเป็นร้อยเนี่ยนะฮะถามดูก็ไม่ได้มีการลงไม้ลงมือไม่ได้มีการใช้
ถ้อยคำหรือท่าทีที่มันเป็นการกดขี่ข่มเหงกันนะครับส่วนไอ้พยายามไม่ไปที่บ้านเนี่ยก็โมทนาแหละครับถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วก็เห็นไปเยี่ยมอยู่ที่หน้าหมู่บ้านผมคันรถอย่างนี้แล้วพอไปถามนะครับว่านัทวุฒิเข้าออกยังไงใช้รถแบบไหนเวลาไหนบ้างก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้โจรผู้ร้ายที่ไหนไปไหนมาไหนก็เปิดเผยครับไม่ได้ดำดินเหมือนขอมสมัยโบราณก็ไม่ดังนั้นก็ถือว่าท่านห่วงใยท่านมาสอดส่องดูแลให้ความอบอุ่นใกล้ชิดแต่ทั้งที่ดีไม่ต้องชิดมากก็ได้นะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกอ่ะผมไม่ได้มีเกมใต้ดินไม่ใช่ขบวนการคลื่นใต้น้ำนั้นมีอะไรก็โทรถามกันก็ได้ครับเอากันแบบชัดๆแบบเปิดๆและผมคิดอะไรผมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเรื่องไหนผมก็พูดตรงๆเหมือนกับที่ผมไปพูดกับบรรดาท่านเขาทุกทีที่เรียกผมไปปรับทัศนคตินั่นนะครับผมให้ความร่วมมือทุกอย่างฮะแต่ออกมาผมก็ทำอย่างที่ผมเคยทำมาเหมือนเดิมครับเพราะว่านี่คือผมครับถ้าเปลี่ยนไปเนี่ยมันไม่ใช่แบบผมมันผมทำไม่ได้ผมไม่ใช่เป็นแบบนั้นทีนี้ทาง Human Rights Watch นะครับคือคุณสุนัยผาสุขแกก็พยายามนะครับและผมก็คิดว่าหน่วยงานอย่าง Human Rights Watch ที่มาประจำอยู่ในประเทศไทยนี่คงเพลียเหมือนกันนะผมดูว่าเอ๊ะมันจะเอายังไงกันดีประเทศไทยเนี่ยนะแสดงความกังวลเรื่องสิทธิมนุษยชนทุกเรื่องเนี่ยก็ได้รับการเพิกเฉยทุกเรื่องรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับความอดทนในเรื่องอื่นเนี่ยจะต่ำนักข่าวถามอะไรเนี่ยอาจจะมีการโวยวายนะฮะแต่ว่าความอดทนในเรื่องการแสดงท่าทีทักท้วงขององค์กรทั้งหลายเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับคือเฉยไม่วอแวไม่ตอแยอะไรด้วยแล้วครับแต่อยากทำอะไรท่านก็ทำของท่านเดินหน้าก็เอาทาง Human Rights Watch นะครับก็บอกว่าโอ้โหถ้าหากอยากได้มาตรา44เอามาแก้ปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ในสายตาต่างชาติแทนกฎอัยการศึกเนี่ยคิดว่าไม่ได้ผลแล้วสถานการณ์จะหนักขึ้นมันก็อย่างนั้นอยู่แล้วล่ะครับเป็นอย่างคุณสุนัยว่าเนี่ยแหละไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเพราะว่าใครเขาจะมายอมรับไอ้รูปแบบกติกาที่อำนาจเนี่ยไปถือไว้ในมือคนคนเดียวแล้วเป็นอำนาจสูงสุดชนิดที่บันดาลอะไรให้เกิดหรือไม่ให้เกิดในประเทศก็ได้ให้อยู่หรือไม่อยู่ในประเทศก็ได้แบบนี้มันจะทำให้ความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่จะมาลงทุนที่จะมาท่องเที่ยวที่จะมาทำอะไรให้เป็นการขยายโอกาสของประเทศไทยเนี่ยยิ่งแย่ลงไปอีกนะครับอันนี้จำคำผมไว้เลยนะฮะแล้วรัฐบาลก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่พ้นนะผมว่าสถานการณ์เราเนี่ยจะหนักกว่ากฎอัยการศึกอีกในแง่ปฏิกิริยาจากต่างประเทศนะครับก่อนที่จะปิดเบรกนี้ผมจำเป็นต้องพูดจริงๆแล้วล่ะครับท่านผู้ชมว่าคนเชื่อว่าการรัฐประหารแก้ปัญหาทางการเมืองได้ผมพยายามจะไม่พูดแบบนี้เพราะหลายต่อหลายครั้งเหลือเกินที่ผมเห็นตำตาว่าไอ้ปัญหาทางการเมืองที่เกิดมาเนี่ยมันก็คือขบวนการที่จะก่อรัฐประหารนั่นแหละครับช่วยกันทำช่วยกันสร้างแล้วพอสร้างจนโอ้โหเกิดปัญหาขึ้นเป็นกระแสสูงในสังคมแล้วคนมันมืดคนมันมึนคนมันไม่เห็นทางออกเนี่ยท่านก็สะกิดกองทัพให้แอนคนที่สร้างปัญหาขึ้นมาคนที่ไปชักใยให้มันยุ่งเหยิงกันเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มีการรัฐประหารแล้วจะอธิบายว่านี่คือการแก้ปัญหาไม่ใช่แหละครับทั้งหมดทั้งหลายจนถึงการรัฐประหารนั่นน่ะคือการสร้างปัญหาลงบนสังคมไทยทั้งสิ้นมันไม่ใช่คนละเรื่องนะครับมันเรื่องเดียวกันทั้งกระบวนการสร้างวิกฤตและกระบวนการให้เกิดรัฐประหารแล้วก็จะทำยังไงได้ล่ะครับความจริงมันก็เจ็บปวดแบบนี้ที่เวลาขบวนการอนุรักษ์นิยมเขาเดินเต็มแรงเนี่ยเขาก็จิ้มคนที่อยู่ในเวทีการเมืองนั่นแหละครับไปเป็นเครื่องมือจะสร้างวิกฤตทางการเมืองให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาใช้ใครฮะเดินเขาใช้นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนั่นแหละครับจะทำลายศรัทธาต่อสถาบันนิติบัญญัติสถาบันบริหารที่มาจากการเลือกตั้งเขาใช้ใครทำเขาใช้คนที่มาจากการเลือกตั้งนั่นแหละครับไปทำ
แล้วคนพวกนั้นจำนวนหนึ่งนี่ไปทำให้เขาด้วยสิครับเละหมดไงครับในสภาก็กระชากเก้าอี้สภาดึงคอเสื้อคว้างแฟ้มทำกันสารพัดจนประชาชนรู้สึกเอือมระอาและเบื่อหน่ายต่อสถาบันนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งในกลไกบริหารก็เอากันจนว่ารัฐบาลทำงานอะไรก็ไม่ได้ขยับจะแก้ปัญหาขยับจะเคลื่อนนโยบายทุกอย่างติดขัดไปหมดการที่จะเดินหน้าประเทศต่อไปตามกลไกประชาธิปไตยจะมีการเลือกตั้งก็ไปสกัดขัดขวางอีกสุดท้ายเขาก็ออกมาทำอย่างที่เคยทำมาตลอดหลายสิบปีแล้วพอถึงวันอย่างนี้ก็เอาไงฮะก็ผมก็เห็นบรรดาคนที่เคยขัดขวางเลือกตั้งเคยร่วมการเลือกตั้งก็ออกมาโวยวายเรื่องเนื้อหาในรัฐธรรมนูญเรื่องความไม่เป็นประชาธิปไตยเรื่องโน่นเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็มาพูดกันแล้วมันจะมีความหมายอะไรก็ในเมื่อวันที่ช่วยกันทับถมโหมไฟให้เกิดวิกฤตเนี่ยพวกท่านไปร่วมทำกับเขาทางนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้ครับในอีกมุมหนึ่งบรรดาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายมหาชนทั้งหลายที่เขาเรียกเนติบริกรเนี่ยคนพวกนี้เหลือเชื่อนะครับว่าไปทำให้ตามสั่งทุกอย่างเนี่ยนี่มันเป็นพ่อค้าอาหารตามสั่งอ่ะมันเป็นผู้รับเหมาอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับผมไม่รู้จะหาคำไหนมาเปรียบได้นอกจากคำว่าผู้รับเหมาจริงๆคือทำงานตามคำสั่งของนายจ้างท่านคิดดูสิครับนักกฎหมายมือเอกๆทั้งนั้นในประเทศไปรวมกันร่างกฎหมายให้คณะรัฐประหารนะท่านคิดดูกันเลยกันแล้วไปใส่มาตรา44ไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วกำลังไปร่างรัฐธรรมนูญบอกนายกมาจากคนนอกได้สวมาจากการเลือกตั้งมีอำนาจล้นเหลือมีหน่วยงานองค์กรทั้งหลายมากลุ่มรุมอำนาจรัฐที่มาจากประชาชนนี่เนติบริกรเขาทำทั้งนั้นนะครับด้วยความเคารพครับพลเอกประยุทธ์เป็นคนมีความรู้มีความสามารถนี่ผมเชียร์ให้สุดๆไปเลยแต่ท่านเขียนกฎหมายไม่ได้หรอกท่านก็ต้องมีออเดอร์ไปและผู้รับเหมาจัดมาไอ้มาตรา44นี่เหมือนกันครับเขารู้กันทางลึกว่าดร.วิษณุแกนั่งหัวโต๊ะแกทำให้อีกอยากได้แบบไหนบอกเอากฎอัยการศึกชงให้กฎอัยการศึกไม่ได้ผลดึงออกมาเอามาตรา44เข้าไปมันน่าเสียใจจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีคนที่แบบมีความรู้พร้อมที่จะไปรับใช้แล้วสิ่งที่ไปทำให้เขาเนี่ยมันมากระทบกับสิทธิเสรีภาพกับอำนาจอธิปไตยของประชาชนแบบนี้ครับแล้วประวัติศาสตร์จะบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้อย่างไรน่าสนใจมากนะครับแล้วประวัติศาสตร์ที่บันทึกนั้นเนี่ยจะถูกบันทึกโดยใครนี่น่าสนใจยิ่งกว่าเพราะมีคำพูดบอกว่าผู้ชนะเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์น่าสนใจไหมล่ะครับว่าสุดท้ายสถานการณ์ไอ้ที่มันเป็นมาตลอด10ปีเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะแล้วใครจะเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์แต่ที่แน่ๆไม่ว่าใครจะเขียนนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการสะสมรวบรวมค้นคว้าของประชาชนที่ทำได้ด้วยตัวเองดังนั้นคลิปวิดีโอบทสัมภาษณ์หลักฐานปรากฏเอกสารต่างๆนี่คือประวัติศาสตร์ฉบับประชาชนที่จะไล่ล่าความเท็จความลวงทั้งหลายที่บรรดาท่านๆพยายามจะเสกสรรปั้นแต่งเอาไว้เราก็อยู่กันต่อไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับท่านก็ดูพีทีวีไปบ้างทำอะไรต่อมีอะไรไปบ้างเพื่อรอวันที่เราจะได้เฉลิมฉลองกับมาตรา44มาแน่ๆแล้วครับท่านผู้ชมพักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อไม่นานเกินรอไม่ช้าเกินไปว่องไวปานกรรมนิดหนุ่มครับท่านผู้ชมระหว่างพักเบรกทีมงานเขาเดินเอาข่าวมาส่งครับเพราะว่าผมบันทึกเทปกันตอนบ่ายนี่นะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้ได้ทูลเกล้าขอยกเลิกการประกาศใช้บทอัยการศึกแล้วนะครับส่วนการใช้มาตรา44ขณะนี้การร่างประกาศคำสั่งเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
อันนี้อธิบายเพิ่มว่าดร.วิษณุจัดให้เรียบร้อยแล้วคำสั่งนี้นะครับอยู่ในมือพลเอกประยุทธ์แล้วแต่จะรอระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับยืนยันว่าจะใช้มาตรา44อย่างสร้างสรรค์นะครับผมก็งงว่าอำนาจแบบนี้เนี่ยจะใช้ยังไงให้สร้างสรรค์แค่ประกาศมันก็ไม่สร้างสรรค์แล้วล่ะครับท่านนายกครับนี่ผมเวลาพูดถึงกับท่านนายกเนี่ยผมก็นิ่มนวล นะครับผมเป็นคนอ่อนหวานละมุนละไมครับท่านนายกครับแค่ประกาศเนี่ยผมว่ามันก็ไม่สร้างสรรค์ได้ล่ะครับแต่ว่าท่านว่ามันเป็นการสร้างสรรค์เวลาจะใช้อำนาจผมก็ไม่ว่าอะไรครับผมก็คิดต่างกับท่านได้ท่านบอกว่าจะใช้เพื่อดูแลความมั่นคงของประเทศนะครับแล้วก็คิดว่าจะแก้ปัญหาได้มากกว่ากฎอัยการศึกนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะแก้ปัญหาหรือจะสร้างปัญหาได้มากกว่ากฎอัยการศึกดูกันไปก็แล้วกันเนื้อหาจะครอบคลุมทุกเรื่องนะครับแต่ว่าท่านแพรมมาแล้วว่าหน้าตาของมันเวลาจะใช้เนี่ยนะฮะเช่นว่าอำนาจในการควบคุมตัวก็จะไม่เพิ่มจำนวนวันมากกว่ากฎอัยการศึกคือ7วันถ้าหากจะต้องมีการควบคุมตัวนะครับไม่มีคดีอาญาอื่นก็ปล่อยตัวมาหลังจากครบ7วันส่วนศาลทหารเนี่ยนะครับถ้าพลเรือนทำความผิดเนี่ยในอำนาจมาตรา44นี้ยังยืนยันว่าจะเอาไปขึ้นศาลทหารอยู่อีกนะครับแต่ว่าจะเพิ่มจากศาลเดียวเป็น3ศาลนะครับก็คือมีศาลทหารมีศาลทหารกลางและศาลทหารสูงสุดอันนี้ก็คงจะแก้เกมการเรียกร้องว่าพลเรือนต้องไม่ขึ้นศาลทหารนะครับหนึ่งในเหตุผลก็คือมีศาลเดียวมันไม่ให้สิทธิ์ในการต่อสู้คดีกับประชาชนอย่างครบถ้วนเหมือนกับศาลพลเรือนทั่วไปเขาก็แก้เกมมาแบบนี้ผมพูดเรื่องมาตรา44ไปพอควรแล้วนะครับในเบรกแรกดังนั้นก็อธิบายว่านี่สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะฮะตัวท่านนายกเองเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็เหมือนที่ปิดเบรกไปตะกี้ครับว่ามาแน่ๆเห็นแน่ๆนะครับเอาทีนี้บังเอิญว่ามันมีข่าวสารมาเยอะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ขออนุญาตพูดหลายๆประเด็นนะครับสั้นๆกระชับไปแล้วกันว่ามันมีหลายเรื่องที่ท่านควรทราบนะครับแต่ว่าเบรกแรกมันใช้เวลาเยอะไปนิดหนึ่งปปช.ครับคุณสรรเสริญพลเจียกเลขาธิการปปช.ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับประเด็นสภาคนดีทั้งสนช.ทั้งสปช.ที่ตั้งลูกตั้งเมียตั้งสามีตั้งพี่ตั้งน้องยั่วเยี่ยกันไปหมดจนถึงขั้นว่าจะมีการตั้งสลับตั้งไข่ญาติกันหรือเปล่าที่คุณศรีสุวรรณจันยาเคยเปิดเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้ให้รายละเอียดเนี่ยนะฮะมีคนไปยื่นร้องกับคุณศรีสุวรรณนี่แหละครับร้องปปช.ปปช.โดยคุณสรรเสริญให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วบุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นเมียเป็นสามีเป็นเครือญาติข้างไหนก็ตามเนี่ยถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ไม่มีความผิดอ่านั้นจบครับคุณสรรเสริญไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรอีกแล้วให้เลือกกันตรงเนี้ยอย่าเสียเวลาเลยเพราะไอ้คุณสมบัติเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันไม่ขัดกฎหมายอยู่แล้วล่ะจบม.6 บ้างจบปริญญาตรีบ้างจบปริญญาโทบ้างเนี่ยเขาก็หาได้ลูกเมียเขาเนี่ยนะแต่ว่าคนที่ไปร้องเนี่ยเขาจะอาจจะไปร้องเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าเขาจะไปร้องเรื่องว่าตั้งมาแล้วเนี่ยทำงานจริงไหมลูกเมียที่เอามาเนี่ยรับเงินเดือนเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยมาเป็นผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ชำนาญการหรือไม่ตรงนี้ต่างหากครับแต่ถ้าจะอธิบายกันง่ายๆว่าถ้าคุณสมบัติครบไม่มีความผิดจบอะครับซึ่งส่วนตัวผมและผมเชื่อว่าสังคมโดยทั่วไปก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าปปช.จะมาเอาจริงอะไรกับเรื่องนี้คุณศรีสุวรรณนี่แกถามไปไหนมาปปช.ตอบ3วา2ศอกจบข่าวครับท่านผู้ชมเรื่องยางพาราไม่จบนะครับเพราะว่าการแก้ปัญหาเนี่ยผมก็ยืนยันมาตลอดว่าทำกันแบบนี้ยังไงมันก็ไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับและพลเอกประวิตรแกก็ไม่พูดซะแล้วเรื่องยางพาราเพราะว่าตั้งแต่วันที่ออกมาบอกว่ายางโลละ80เรื่องกล้วยเนี่ยนะครับพลเอกประวิตรก็ไปเหยียบเปลือกกล้วยกลิ้งโคโลไม่เป็นท่าแล้วครับเพราะราคายางขนาดนี้มัน40กว่า30กว่าอยู่นี่เขามีการตั้งกรรมการตรวจสอบโครงการมูลพันธุ์กันชนนะครับที่รัฐบาลอนุมัติเงินงบประมาณผมว่าเป็นหมื่นล้านแล้วมั้งไปซื้อยางนำราคาในตลาดอ้างว่าไปซื้อยางจากเกษตรกรโดยการไปเปิดประมูลในตลาดกลางเกษตรกรเขาก็ร้องโอดโอยมาตลอดเวลาดำเนินโครงการนั่นแหละครับว่าไปซื้อแบบนั้นเนี่ยเงินมันไม่ถึงเขาเพราะคนที่เอายางบรรทุกรถ6ล้อ10ล้อรถทั้งหลายใหญ่ๆนั่นน่ะมันไม่ใช่เกษตรกรมันเป็นพ่อค้าดังนั้นเนี่ยเงินไหลเข้ากระเป๋าเกษตรกรประมาณ 10% นะครับส่วน 90% เนี่ยไปอยู่ในมือใครก็ไม่รู้พอมีการตั้งกรรมการสอบเวลานี้นะครับก็มีข่าวนี้ออกมาแล้วครับ
ว่านายอำนวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยเกษตรลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่30มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับปลดนางเรไรรัตนสุภาผู้จัดการโครงการมูลพันธุ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางโดยคาดว่านายอำนวยเนี่ยจะตั้งคนใกล้ชิดเข้าไปดูแลโครงการนี้ต่อไปนะครับนี่ใช่เหรอครับวิธีแก้ปัญหาคือผมไม่ทราบนะครับว่ามันจะมีความไม่ชอบมาพากลอย่างที่กล่าวหากันหรือเปล่าแต่ว่ายังไงฮะปลดคุณเรไรเนี่ยแล้วก็ตั้งคนใกล้ชิดคุณอำนวยทั้งที่คุณอำนวยเนี่ยยืนยันมาตลอดว่าโครงการมูลพันธุ์กันชนเนี่ยจะทำให้ราคามันเดินหน้าได้จะแก้ปัญหาได้จะมีความมั่นใจอย่างนั้นอย่างนี้พอโครงการเจ๊งปั๊บก็เชือดคุณเรไรนี่เสียแล้วก็ทุกอย่างยุติหรือเปล่าแต่ดูเหมือนมีคนเขาออกมาทักท้วงแล้วนะครับคุณอุทัยสอนหลักทรัพย์ซึ่งจริงๆก็เป็นคนทำงานให้กับรัฐบาลนี่มาตลอดนะครับแล้วก็ท่วงทำนองแม้ว่าพี่น้องชาวสวนยางจะเกิดปัญหาเรื่องกลไกราคาแต่ว่าคุณอำนวยก็ดูว่ามีไมตรีจิตอย่างยิ่งกับรัฐบาลชุดนี้นะครับพยายามที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับไม่ให้เกษตรกรมาเผชิญหน้ามารุกเร้าเอากับรัฐบาลมากนักนี่สิ่งที่คุณอำนวยขับเคลื่อนเพราะว่าเป็นสปช.ด้วยไงครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสปช.ที่ไปตั้งญาติพี่น้องมาทำงานนะครับคุณอำนวยบอกว่าโอ้โหมีปัญหาแล้วเรื่องนี้แล้วได้เสนอคุณอุทัยนะครับประธานโทษคุณอุทัยบอกว่ามีปัญหาแล้วเรื่องนี้แล้วก็เสนอคุณอำนวยให้ปลดผอ.โครงการเพราะถ้าผอ.ยังนั่งอยู่จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนเพราะว่าตอนนี้ได้ข้อมูลการทุจริตมาบางส่วนแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะจะให้ผอ.โครงการรับผิดชอบคนเดียวไม่ได้ควรจะให้รัฐมนตรีรับผิดชอบด้วยเอ้าเรื่องนี้ทางรัฐบาลควรจะเอามาพิจารณากันหน่อยไหมครับเพราะว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนยืนยันมาตลอดว่าสุจริตโปร่งใสไม่มีปัญหาแต่วันนี้พอเรื่องทุกเรื่องมันแดงขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วมันคงจะแดงขึ้นเรื่อยๆผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับถ้ากรรมการสอบสวนเนี่ยลงมือกันอย่างจริงจังไม่ลูบหน้าปัดจมูกสถานการณ์แบบนี้พลเอกประยุทธ์จะเอายังไงฮะจะอธิบายกับพี่น้องชาวสวนยางยังไงหรือท่านจะไม่อธิบายเองท่านจะไปนิมนต์หลวงลุงกำนันที่สวนโมกมาเที่ยวเดินสายอธิบายอีกว่าพี่น้องชาวสวนยางอยู่เฉยๆเชียร์อย่างเดียวรัฐบาลพวกเราเดี๋ยวยางมันก็ขึ้นมันไม่ขึ้นนะครับแล้วที่หลวงลุงกำนันบอกว่านี่บอกไปหมดแล้ววิธีการแก้บอกไปยังไงครับผมอยากรู้จริงๆฮะท่านอธิบายกันไปแบบไหนครับง่ายดีเหมือนกันนะครับเอาแบบลุงกำนันเนี่ยคือบทเวลาจะหูสู้ดุเดือดไม่ยอมทั้งนั้นเลือกตั้งก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาจะเอาปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอย่างเดียวจะเป็นจะตายครับเวลานั้นนะพอเกิดรัฐประหารเท่านั้นนะครับลุงกำนันโดดเข้าวัดเลยแล้วชวนพรรคพวกบวชเกลี้ยงครับแกนำกปปส.นี่ผมนับดูนี่บวชเกือบครบแล้วนะครับที่ขึ้นเวทีนั่นนะเท่าที่จำได้ก็จะมีอย่างคุณสาธิตวงน้องเตยอย่างเงี้ยดูเหมือนจะไม่ได้บวชก็คุณสาธิตก็อาจจะกังวลนิดหน่อยครับว่าคือถ้าไปบวชร่วมกับคณะของลุงกำนันเนี่ยคนอาจจะเข้าใจวาระในการบวชคลาดเคลื่อนนะครับพอคุณสาธิตไปบวชเนี่ยคนอาจจะนึกว่าเป็นการบวชเนนฤดูร้อนนะครับก็เลยยังไม่บวชหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าพอบวชปั๊บไม่ดูดำดูดีอะไรเลยเหรอครับไหนครับเขาเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเป็นอย่างที่ลุงกำนันเรียกร้องบนเวทีหรือเปล่าครับเขาปฏิรูปโน่นนั่นนี่อย่างที่ลุงกำนันพูดไหมที่ลุงกำนันจะเอาให้ได้ที่ลุงกำนันแบบว่าจะตายเป็นตายกันเวลานั้นเนี่ยเขาทำไหมฮะแล้วเวลาพี่ๆน้องๆกปปส.ที่เคยเดินเป่านกหวีดตามหลังลุงกำนันเกิดสงสัยว่าอ้าวไอ้แนวทางที่เราเคยเรียกร้องเคยระดมสมองเคยเปิดเวทีอภิปรายอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ได้จริงเนี่ยจะเอายังไงต่อเขาจะไปถามที่ไหนครับลุงกำนันเล่นเข้าวัดไปเสียแล้วเข้าวัดไม่เข้าวัดเปล่านะครับเวลาออกมาเนี่ยเห็นมีปืนกลมีปืน M16 เดินตามมารักขาด้วยสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็เห็นฝ่ายรัฐก็นั่งดูกันได้ไม่มีปัญหาอะไรสบายสบายนี่แหละครับประเทศไทยภายใต้อำนาจมาตรา44พูดถึงลุงกำนันที่เดี๋ยวนี้แกไปบวช
อยู่ที่สวนโมกนะครับก็มีข่าวนะครับมติของพระสงฆ์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยบอกว่าวันนี้จะมีการมาสวดมนต์หมู่นะครับหลายพันรูปกันที่ลานพระรูปทรงม้านะฮะปรากฏว่าคณะที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับคือพระเมธีธรรมาจารย์รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยก็ออกมาแถลงข่าวนะครับยุติการเคลื่อนไหวนี้ขอโทษพระสงฆ์ทั่วประเทศเนื่องจากว่าต้องเคารพมติของมหาเถรสมาคมซึ่งถือเป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองสงฆ์ก็เข้าใจได้ครับเมื่อมติของมหาเถระมาอย่างนี้ก็ถ้าไปเคลื่อนไหวก็เท่ากับว่าพระสงฆ์ออกมาหักมติของมหาเถระซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องราวบานปลายไปใหญ่โตนะฮะแต่ว่าที่จะต้องเข้าใจให้ตรงกันมากกว่านั้นก็คือว่ามีการล็อบบี้กันอย่างจริงจังนะครับมีการเคลื่อนไหวมีการโทรมีการขอร้องต่อรองกันเยอะแยะไปหมดนะครับเพื่อจะไม่ให้พระคุณเจ้าเนี่ยออกมาสวดมนต์อย่างที่ประกาศไว้หลังฉากเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับมันไม่ใช่วัดอยู่ๆเนี่ยรัฐบาลนั่งเฉยๆนะครับแล้วก็พระคุณเจ้าท่านก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหวไปธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ฮะแล้วคนที่มาเที่ยวแยงให้มันเกิดตะกอนเนี่ยนะอย่างนายไพบูลย์นิติตะวันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเหรอฮะเนี่ยมาทำกันจนให้เกิดความขุ่นข้องมองมัวในวงการพระพุทธศาสนาจนพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าท่านก็รู้สึกว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างให้เกิดเป็นพลังออกมาและนี่แหละครับจะนำมาสู่การไอ้โน่นไอ้นั่นไอ้นี่เยอะแยะแล้วนายไพบูลย์ซึ่งเป็นคนจุดประเด็นหยุดแป๊บเดียวจุดอีกแล้วหยุดแป๊บเดียวจุดอีกแล้วก็อยู่ได้สบายสบายพูดก็พูดเถอะครับนั่นน่ะปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยครับมากกว่าพิษทีวีอีกเพราะว่าพิษทีวีนี่ไม่มีเลยนะครับที่เที่ยวไปยุใครเดินขบวนเที่ยวไปก่อกวนใครให้ออกมาเคลื่อนไหวให้เกิดความโกลาหลให้เกิดแรงเสียดทานไม่มีครับก็คุยกันสื่อสารข่าวสารข้อมูลเหตุผลแบบนี้ครับแต่ว่าคุณไพบูลย์นะนั่นทำกันจนว่าถ้าบรรดามือต่างๆในรัฐบาลไม่ไปเคลื่อนไหวไม่ไปพยายามที่จะทำความเข้าใจกับองค์การวงการของพระสงฆ์องค์เจ้าเรื่องไปกันใหญ่นะแต่ว่าไม่ต้องทำอะไรครับเพราะว่าคุณไพบูลย์ไม่ได้ทำทีวีดาวเทียมหรือยังไงครับเนี่ยก็เลยไม่ต้องไปปิดช่องแล้วก็ไม่ต้องไปปิดปากอะไรให้คุณไพบูลย์พูดตามที่นึกอยากจะพูดแสดงตามที่นึกอยากจะแสดงอยู่อย่างนี้เลยครับอีกเรื่องนึงนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเล่นบทพระเอกครับออกมาขอโทษคนกรุงเทพแทนผู้ว่าสุขุมพันธ์เพราะว่าผู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ยไม่ว่าใครจะเรียกร้องให้ท่านขอโทษผมฟันธงในรายการอยู่แล้วว่าท่านไม่ขอโทษหรอกสไตล์ประชาธิปัตย์เขาแบบนี้แต่ว่าคุณอภิสิทธิ์แกพอเห็นคุณสุขุมพันธ์แกไม่ขอโทษแกออกมาขอโทษแทนเลยครับก็โอเคนะครับถ้าหากว่าจะบอกว่าเป็นการแสดงผู้นำภาวะผู้นำของหัวหน้าพรรคในฐานะพรรคที่คนกรุงเทพไว้วางใจให้เป็นผู้ว่าออกมายอมขอโทษต่อประชาชน ก็คิดอย่างนั้นได้แต่ถ้าคิดอีกมุมนึงก็คือว่าเขาเล่นกันเองนะครับในพรรคเนี่ยคือทำแบบนี้ก็คุณอภิสิทธิ์เป็นพระเอกคุณชายหมูเป็นผู้ร้ายใช่ไหมครับเนี่ยแล้วเขาจะอยู่กันยังไงครับพรรคการเมืองอย่างนี้แต่ว่าไอ้นี่เป็นคำถามของคนแบบผมนะฮะแต่ถ้าใครติดตามพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดก็จะตอบว่าเขาก็อยู่กันแบบประชาธิปัตย์นั่นแหละเขามีวิธีการที่ใครเป็นพระเอกได้ก็ต้องแย่งกันเป็นนะฮะแล้วการเป็นพระเอกของใครจะทำให้เพื่อนต้องเป็นผู้ร้ายก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องเอามาคิดเอามาวิตกกังวลนี่ก็คือวิถีทางการเมืองของพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วครับภาคเอกชนนะครับโดยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับพยากรณ์การขยายตัวการส่งออกปีนี้ 0%ตรงกับศูนย์วิจัยกสิกรเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายองค์กรถ้าจะให้พยากรณ์ก็ราวๆนี้ครับนี่เขายังเกรงใจนะฮะเพราะมันแค่ไตรมาสแรกที่เขาจะไม่บอกว่าการส่งออกมันจะติดลบแต่ผมคิดว่าเสี่ยงจะติดลบด้วยซ้ำไปครับสัญญาณหนักมากนะครับท่านนายกที่เคารพครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการส่งออกนี่เขาย้ำมาอีกองค์กรนึงแล้วแย่หนักเหนื่อยเขาว่ากันอย่างนั้นปิดท้ายจริงๆแล้วครับท่านผู้ชมแหมมันหลายปิดท้ายเหลือเกินเรื่องเยอะครับวันนี้ผมมีคำถามนะครับรำพึงรำพันอยู่ในใจผมเห็นข่าวเสียเจียงฟ้องเสียจา
แต่ว่าหนังเรื่อง Fast and Furious 7สุดท้ายก็ได้ออกฉายแต่ว่าพีททีวีเนี่ยครับไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเขาเลยทำไมถึงจะไม่ได้ฉายครับเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ